Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. You think it's honor that's keeping the peace? It's fear. Fear and blood. กลับมาอยู่กันกับ Skip Today TV กับผมและกูรูเป้นะคะในเทปพิเศษ Game of Thrones Special เบรกที่แล้วเราพาเพื่อนๆโอ้โหไปบินกันทั่วเวสเทอรอสเลยนะรู้จักหมดทุกตระกูลแล้วไปรู้จักทุกตระกูลทั้ง7อาณาจักรใช่ที่ใหญ่ๆในเรื่องนะครับตอนนี้เราจะมาเจาะลึกค่อยๆลงลึกไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันแล้วล่ะในแต่ละซีซั่นใช่มาเริ่มกันที่ซีซั่น1เลยดีกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีจุดเริ่มต้นเป็นไงไงเจาะไปที่แคว้นเหนือก่อนตระกูลสตาร์ที่อยู่ที่วินเทอร์เฟลวินเทอร์เฟลบินขึ้นไปเลยทางตอนเหนือหนาวมากหนาวมากหนาวมากลำปางหนาวมากไม่ใช่ที่นั่นเนี่ยทางเนสตาร์ก็ดูแลที่นั่นอยู่ใช่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นเหนืออยู่เป็นลอร์ดเป็นลอร์ดของที่นั่นเลยเขาก็ปกครองอย่างผาสุกใช่ไหมใช่อยู่มาวันเดียวก็คือกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนผู้ปกครองเวสเทอร์ลอสเนี่ยแหละนำคณะเดินทางขึ้นไปหาเนสตาร์คแจ้งข่าวบอกว่ามือขวาของพระราชาจอห์นแอรินตายแล้วตายแล้วเลยอยากจะให้เนสตาร์คเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นมือขวาแทนร่วมกันบริหารแผ่นดินคือเดินทางไปไกลมากใช่เพื่อไปชวนเนสเนี่ยมาช่วยคิงส์แลนดิ้งใช่แล้วเนสว่าไงอ่ะแต่จริงๆไม่อยากไปเพราะเขาเป็นคนรักครอบครัวอ๋อเพราะโอ้ยลูกเขาก็มีตั้งหลายคนแล้วไม่อยากจะอยู่อย่างผาสุกกันที่วินเทอร์เฟลนี้แต่ว่าเพื่อนเขาที่เป็นไอ้จอห์นแอรินเนี่ยถือว่าเป็นสหายสนิทของเนสตาร์คคนหนึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญแต่ดันตายแบบไม่รู้สาเหตุอะไรอยู่ๆตายได้ยังไงมันก็เป็นข้อข้องใจที่เนสแบบอยากจะลงไปรู้อยากจะไปสืบใช่สาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไงและประกอบกับในระหว่างที่คณะเดินทางของโรเบิร์ตบาราเทียนมาของนักที่วินเทอร์เฟลตระกูลแลนนิสเตอร์ที่มาด้วยก็ดันเกิดมีเหตุการณ์พิเศษขึ้นพิเศษเลยเหรอเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งเลยนะอันนี้ใช่ก็คือในระหว่างที่แบรนด์สตาร์กำลังปีนป่ายเที่ยวเล่นวินเทอร์เฟลตามภาษาหอคอยก็ปีนนู่นปีนนี่ใช่ซนเล่นปีนป่ายไปทั่วดันปีนป่ายไปโดนหน้าต่างห้องของแลนนิสเตอร์ที่เขาพักกันอยู่พักกันอยู่ไม่พักธรรมดาด้วยสิทำไมอ่ะดันมีการทำกิจกรรมในร่มกันกำลังมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษกีฬาในร่มสองคนนั้นก็คือเซอร์ซี่และเจมี่แลนนิสเตอร์นั่นเองเออก็เป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดด้วยยังไงแล้วก็มีอะไรกันมีอะไรกันจนแบรนด์ไม่เจอได้ดูหนังสดดูหนังสดไปเลยเด็กด้วยเด็กด้วยอึ้งกินกี่ไปอะไรมันทำอะไรกันแล้วสองคนนั้นจัดการด้วยตีเนียนเจมี่แลนนิสเตอร์ทำเป็นไม่เห็นครับทำทีใกล้ๆระดับแล้วผักพวดแมนสตาร์คล่วงตกหน้าต่างขาครับโอ้โหแต่ไม่ตายนะแค่นอนเป็นผักอยู่ก็คือสลบไปเลยใช่นี่ก็เป็นอีกชนวนเหตุหนึ่งที่แบบทำให้ตระกูลแลนนิสเตอร์กับสตาร์คเริ่มคอมเมนต์เริ่มคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวลูกเขาซึ่งก็ไม่มีใครที่จะให้คำตอบได้ยังไม่มีใครเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแต่ทีนี้ไลซ่าแอรินที่เป็นน้องสาวของแคทเธอรีนสตาร์เนี่ยส่งจดหมายมาอีกว่าให้ระวังนะตระกูลแลนนิสเตอร์เนี่ยมันอันตรายทีนี้เตือนแล้วด้วยมาเตือนมาเตือนอีกมีเหตุการณ์ที่เข้าไปอีกโอ้โหยิ่งทีนี้แคทเธอรีนสตาร์ยิ่งแบบไม่เอาละแลนนิสเตอร์ท่าทางจะเป็นภัยคุกคามแต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลตัวของแคทเธอรีนเองก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดอ๋อก็จะไปเอาความผิดกับใครก็ไม่ได้แต่แค่รู้ว่าเขาแบบเป็นคนไม่ดีตะขิดตะขวงในใจแหละจนสุดท้ายคณะเดินทางของโรเบิร์ตก็ได้พาเนสตาร์กลับไปยังคิงส์แลนดิ้งใช่เนสตาร์ก็ตอบตกลงอ่ะไปช่วยงานก็ได้ที่คิงส์แลนดิ้งใช่ก็เดินทางมากันที่คิงส์แลนดิ้งแล้วเป็นไงได้ไปช่วยงานไปแอบสืบด้วยสืบเรื่องราวของการตายของจอห์นแอรินอดีตมือขวาพระราชาคือระหว่างก็ช่วยงานไปก็แอบสืบไปว่าเพื่อนนี่เป
เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงตายเพราะจริงๆเขาต้องเก่งด้วยใช่ไหมต้องเก่งเพราะไม่งั้นจะมาเป็นมือขวาของพระราชาก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่สืบได้ดันไปรู้ความลับอีกว่าลูกชายลูกสาวทั้งหลายของเซอร์ซีแลนนิสเตอร์กับโรเบิร์ตบาราเทียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ลูกที่แท้จริงไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของคนเลยใช่แต่เป็นลูกที่แท้จริงของเซอร์ซีกับเจมี่แลนนิสเตอร์เป็นพี่น้องได้กันเองพี่น้องได้กันเองจนออกลูกมา3คน3คนซึ่งแต่ว่าในภายนอกทุกคนมองเห็นว่าเป็นลูกของตระกูลบาราเทียนใช่นามใช้นามสกุลบาราเทียนเฉยซึ่งเขาก็จะมีสิทธิ์ในการปกครองคิงส์แลนดิ้งต่อไปใช่ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นในเวสเทอรอสที่มีการห้ามนะไม่ให้เชื้อสายกันในตระกูลเดียวกันถือเป็นข้อห้ามอย่างนึงแต่ว่าตอนนั้นเห็นเขาบอกว่าแลนนิสเตอร์เนี่ยก็อยากจะให้คงเชื้อสายของตระกูลแลนนิสเตอร์ไว้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในตระกูลเนี่ยก็จะต้องมีอะไรด้วยกันเองเพื่อไม่ให้เชื้อสายอื่นมาปะปนจนทำให้เกิดเรื่องราวนี้ออกมาแล้วเป็นไงอ่ะโดนจับได้หรือเปล่ายังเนสตาร์กยังไม่กล้าตั้งทูความลับเหล่านี้ออกไปเพราะว่ายังกลัวอยู่ความหลักฐานยังไม่ได้แน่ชัดแต่รู้ว่าเรื่องราวมันเริ่มมาแบบมีกลิ่นแม่งกับแม่งแล้วทีนี้ก็กลับตอนนั้นก็เขาได้ข่าวนี่ได้ข่าวอีกว่าเดเนริสซึ่งเป็นตระกูลทาร์แกเรียนซึ่งเคยครองคิงส์แลนดิ้งนี้อยู่ใช่กำลังจะกลับมาใช่ยังมีชีวิตอยู่รอดจากการก่อกบฏเมื่อครั้งก่อนมีทาร์แกเรียนหลงเหลืออยู่ซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยไม่ชอบมากๆโรเบิร์ตมันต้องการจะล้างตระกูลนี้อ๋อเพราะกลัวสิกลัวสั่งเลยสั่งบัลลังก์สั่งคลอนนะอย่างนี้สงสัยรับไปฆ่าเลยก็คือว่าจะจัดการเดนาริสแต่เนสตาร์กไม่เห็นด้วยเพราะว่าเดนาริสตอนนั้นก็คือเป็นเด็กสาวจะไปสู้รบปกมืออะไรอ่ะเหมือนกับยิ่งฆ่ากันก็ยิ่งสร้างความแค้นพยาบาทต่อกันต่อไปก็จะไม่จบไม่สิ้นนั่นก็จะทำให้โรเบิร์ตกับเนสตาร์กเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดแล้วก็เริ่มมีปัญหากันอีกมีปัญหากันอีกทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันใช่แต่เขาไม่ได้รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วแลนนิสเตอร์เนี่ยจ้องอยู่จ้องอยู่แล้วรอขมือบแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมโรเบิร์ตบาราเทียนรู้สึกเครียดผิดใจกับเพื่อนซีเลยออกไปหากิจกรรมทำโดยการล่าหมูป่าโอ้โหไปล่าหมูป่าในป่านู่นเลยใช่ล่าหมูป่าครั้งนี้นี่เป็นหมูป่าที่ตัวใหญ่มากมันแบบมีคนไปเจอเฮ้ยตัวใหญ่มากนะไปล่าสัตว์กันดีกว่าใช่ก็คือเป็นกิจกรรมที่โรเบิร์ตเองเนี่ยคือชื่นชอบอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีเงื่อนงำอยู่แบบมีแอบแฝงอยู่แบบมีบางคนแอบบงการวางแผนอยู่เบื้องหลังโดยการให้คนสนิทของโรเบิร์ตซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยคอยมอมเหล้าพระราชาโรเบิร์ตอ๋อคือทั้งมอมเหล้าคือระหว่างที่เขากำลังจะไปล่าสัตว์ก็คือให้มอมเหล้าให้กินเหล้าไปเรื่อยเพราะเขารู้อยู่แล้วพระราชาโรเบิร์ตเนี่ยชอบดื่มเหล้าองุ่นก็เลยอ่ะสนองไม่จัดเต็มไปเลยดื่มเลยพระราชาดื่มเลยเสวยเลยจนต้องไปล่าสัตว์จนถึงกระทั่งเจอหมูป่าและสุดท้ายพระราชาโรเบิร์ตผู้ช่ำชองชำนาญศึกก็ถูกมาหมูป่ากระซวกตายไส้แตกโอ้โหแต่ยังไม่ตายในทันทีมาตายที่คิงส์แลนดิ้งอ๋อก็คือว่าโอ้โหพอหลังจากโดนเหมือนควิดใช่ไหมควิดเข้าไส้เข้าพุงเลยก็พาตัวมากลับมาที่คิงส์แลนดิ้งแต่ตอนนั้นเขายังไม่ตายอย่าเรียกแน็กมาสั่งเสียก่อนเขียนพินัยกรรมสั่งไว้ว่าให้ดูแลนะจักจนกว่าลูกชายซึ่งชื่อว่าจอฟฟี่บาราเทียนเนี่ยจะอยู่ถึงเกณฑ์โอ้ใครจะยอมล่ะเพราะว่ามิตรกุลแลนนิสเตอร์ก็รออยู่ใช่แล้วอยู่ดีๆก็แบบว่าเขียนพินัยกรรมให้เพื่อนมาปกครองคิงส์แลนดิ้งแทนจอฟฟี่ลูกเขาเองก็ต้องรออีกจนกว่าจะตอบโตขึ้นมาเป็นไงอ่ะยอมเหรอไม่ยอมแลนนิสเตอร์ตระกูลนี้ขึ้นชื่อว่ากระหายอำนาจอยู่แล้วจัดการฉีกพินัยกรรมของเนสตาร์กทิ้งใครเป็นคนฉีกอันนี้เซอร์ซี่แลนนิสเตอร์ฉีกเองกับมือเลยคือแบบไม่สนใจไม่สนใจเอาอะไรมาถ้าไม่สนใจให้จอฟฟี่บาราเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียบร้อยคือก็ให้ปกครองเมืองเลยทั้งที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กราชินีก็เลยทำหน้าที่สำเร็จราชการแทนอ๋อโดยที่มีแม่เป็นผู้คอยให้คำปรึกษาอยู่ใช่แล้วเ
คราวนี้ทำไงล่ะเนี่ยจะทำยังไงล่ะก็ตกอยู่ในฐานะกบฏเป็นชื่อเลยใช่ถูกจับไปทีนี้เซอร์ซ่าสตาร์คลูกสาวของแม็กสตาร์คเนี่ยก็พยายามจะร้องขอชีวิตจากจอฟฟี่ซึ่งเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์และตอนนี้เป็นกษัตริย์ที่เธออยากจะแต่งงานด้วยเพราะว่าสองคนนี้เพราะว่าแอบปิ๊งกันอยู่ไม่รู้ว่าแอบปิ๊งหรือเปล่าหรือเป็นปิ๊งข้างเดียวแต่ว่ายังไงก็แบบว่าเฮ้ยฉันชอบคนที่ได้เป็นกษัตริย์ใช่อย่างนี้เผื่อแบบเฮ้ยชีวิตบ้านปลายก็จะแบบสบายอะไรอย่างนี้ใช่ทีนี้เขาก็ไปร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตให้พ่อสุดท้ายอีจอฟฟี่เนี่ยคือเหมือนจะเป็นสุภาพบุรุษนะเหมือนจะยอมได้พ่อเธอฉันจะช่วยจัดการให้ฉันยอมอภัยโทษให้แต่ขอแค่ให้ยอมรับว่าฉันน่ะเป็นกษัตริย์นะแล้วพ่อเธอก็ไปอยู่แคว้นเหนืออะไรก็ไปเป็นหน่วยพิทักษ์ราตรีอะไรก็ไปเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายกลับคำต่อหน้าเลยสั่งประหารเนสตาร์ตัดหัวเสียประจานคาตาซันซ่าสตาร์ลูกสาวและอายาสตาร์ซึ่งตอนนั้นอายาสตาร์หลบหนีมาจากคิงแลนดิ้งได้แล้วแล้วก็ช็อกกันหมดเลยสิช็อกกันหมดเลยตัดหัวเสียประจานก็ตลอดซีซั่นเราก็ตามลุ้นนะว่าแบบเฮ้ยเนสตาร์จะเป็นยังไงเฮ้ยเขาเป็นคนดีเขาจะต้องได้กลับมาขึ้นมาดูแลคิงแลนดิ้งใช่นี่คือความเป็นมาของที่ว่าคำว่าคนดีไม่มีที่อยู่นั่นไงโหแล้วเกิดอย่างเป็นไปก่อนแล้วทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยช็อกหมดโดยเฉพาะลูกสาวใช่อันนี้ทางฝั่งเดนาริสล่ะฝั่งเดนาริสนี่ก็ได้อยู่กับพี่ชายวิเซริสเสร็จแล้วพี่ชายก็ขายตัวเธอให้กับคาวโดโก้โหที่คนเถื่อนนะคนเถื่อนเผ่าทาทากีโดยที่เขาไม่กับจริงๆแล้วมันหวังอะไรโดยที่ตัวนี้ไหมวิเซลิสมันหวังจะคืนบัลลังคืนคือตัวพี่เนี่ยก็คือหวังว่าหลังจากที่น้องสาวไปแต่งงานแล้วก็จะมีกองทัพมีกองทัพไปแล้วก็จะยกกองทัพเนี้ยไปตีคิงส์แลนดิ้งใช่เพื่อยึดเอา7อาณาจักรแห่งเวสเทอรอสกลับมาอยู่ในความควบคุมของตระกูลทาร์แกเรียนครับแต่เรื่องก็ไม่ง่ายแค่นั้นเนี่ยเออใครจะยอมใช่คาวโดโก้เองก็แบบพอได้เดนิสมาเป็นสีภรรยาแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรวิเซริสข้อเรียกร้องอะไรก็เหมือนกันโดนที่เคยพูดอะไรมาก็ลืมไปหมดแล้วเขาก็อยู่กับเดนิสของเขาใช่เดนิสก็เห็นพยายามฝึกนะฝึกพูดภาษาให้ได้ฝึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเนี้ยเขาทำอะไรมาเขามีอะไรก็เห็นพยายามฝึกอยู่เอาใจสามีจนได้รับการยอมรับด้วยและสุดท้ายก็มีลูกกับโดคาวโดโก้ถ้ามีลูกด้วยเหรอได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาจบดีเลยผลิตทายาทออกมาแล้วใช่โกโก้ก็รักตายอยู่นะเนี่ยโอ้โหรักมากเลยเป็นที่หมายมั่นว่าจะเป็นเจ้าแห่งดอทากีเจ้าบนหลังม้าแห่งที่แบบจะพิชิตไปทุกอาณาจักรมีการทำนองทั้งนายเลยแต่แล้วความคลุกคลุ่นของพี่ชายวิเซริสเนี่ยมันก็มาถึงจุดพีคคือถึงจุดตัดขาดว่ายังไงไอ้คาวโดโก้คนนี้มันไม่ยอมกระหายอำนาจนะแบบเมื่อไหร่ฉันจะได้สักทีอะไรเงี้ยยังไม่ยอมทำตามข้อตกลงกันสักทีสุดท้ายก็คือแบบไปแสดงความไม่พอใจจนกระทั่งคาวโดโก้เลยอยากได้มงกุฎมากใช่ไหมจับมันมาสวมมงกุฎให้มงกุฎเลยให้มงกุฎเลยแต่มงกุฎนั้นก็คือเอาเครื่องเงินทั้งหลายไปหลอมไฟแล้วก็เทราดใส่หัวโอ้จะรอดเหรอเรียบร้อยตายคาที่คือตายไปเลยคนพี่เรียบร้อยก็จะเหลือแค่เดนนิสทาแกเลียนทาแกเลียนคนสุดท้ายคนเดียวแล้วโอ้โหของตระกูลเลยของตระกูลจากที่เคยมายิ่งใหญ่โอ้โหครองเวสเทอรอสมาเหลือคนเดียวเหลือคนสุดท้ายและส่วนเรื่องราวของคาร์โดโกเองนี่จริงๆแกเป็นเจ้าบนหลังม้าผู้พิชิตนะแทบจะไม่แพ้ใครเลยไปลบก็ชนะคือยกทัพไปที่ไหนชนะหมดจนมาถึงสงครามหนึ่งชนะเหมือนกันแต่สะบักสะบอมบาดเจ็บจนสุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายเลยคาริซีก็เศร้าเราจะทำยังไงนะอุตส่าห์วางแผนอนาคตเอาไว้ซะสวยหรูก็มีไปขอร้องให้มีให้คนนู้นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมศิลปศาสตร์ช่วยไปช่วยมาตัวเองแท้งลูกแท้งอีกเอาไม่เหลืออะไรเลยคนนี้ลูกตายสามีตายไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วแต่เดน
ลิสก็เลยด้วยความแค้นจับอีนางแม่หมอคนนั้นเผาทั้งเป็นเผาเผาทั้งเป็นเลยโกรธมากข้างศพสามีก็เตรียมตั้งกองเลยขึ้นมาแล้วก็วางไข่มังกรรอบๆศพไข่มังกรนี่ที่มาก็คือเป็นของขวัญวันแต่งงานขวัญวันแต่งงานแต่งงานที่เขาได้มาเขาก็เก็บเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างจนคราวนี้ก็คือว่าเหมือนเผาไปด้วยกันพร้อมกับศพสามีสุดท้ายก็คือว่าพอกองไฟลุกพึบขึ้นมาแดนนิสตัดสินใจเดินเข้ากองไฟคือเหมือนก็จะปลิดชีพตัวเองตายตามสามีไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ตายไฟทำอะไรเธอไม่ได้นั่นไงพอไฟมอดปุ๊บเธอมีแค่เสื้อผ้าที่ไหม้นอกนั้นก็ปกติแถมยังมีลูกมังกร3ตัวฟักออกจากไข่นี่เป็นอีกอย่างที่ Amazing 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 Game of Thrones Amazing เลยคือว่านอกจากไฟทำอะไรเขาไม่ได้แถมไข่มังกรที่เก็บมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรฟักออกมาเป็นมังกร3ตัวใช่นี่ก็คือจบเรื่องราวของซีซั่น1ในซีซั่น1 3 victories don't make you a conqueror especially the straight face you for this. A day will come when your joy will turn to ashes and you will know the debt is paid. Now the debt before the day is done. Anyone can be killed. นั่นก็จบเรื่องราวนะครับของซีซั่น1เดี๋ยวคราวนี้มาต่อเรื่องราวในซีซั่น2กันบ้างสงครามกำลังปะทุปะทุเลยเพราะว่าเนสตาร์กเจ้าแห่งแคว้นเหนือถูกตัดคอเสียประจานเรียบร้อยโอ้โหทีนี้แหละแคว้นเหนือลุกเป็นไฟล็อบสตาร์กลูกชายระดมพลบุกลงมายังทีมแลนดิ้งเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมและไม่ยอมนะไม่ยอมอยู่แล้วเรียกเอาตัวน้องสาวคืนด้วยน้องสาวไปอยู่ที่ทีมแลนดิ้งชะตากรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ทุกคนก็กระจายกันหมดเลยลูกๆของเนสตาร์กแล้วตัวแม่ล่ะตัวแม่แคทเธอรีนสตาร์กก็คือไอ้อยู่ลงมาหลังจากที่จับตัวผู้แคทีเรียนแล้วก็ปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้ไปสมทบกับล็อบสตาร์กเพื่อที่เตรียมการสู้ศึกที่จะบุกไปคิงส์แลนดิ้งใช่ส่วนผู้แคทีเรียนก็คือได้ไปช่วยไทวินแลนนิสเตอร์ช่วยพ่อตัวเองก็เตรียมรบเหมือนกันโอ้โหนี่ขุ่นมากตอนนี้แต่ละฝ่ายนี่ระดมคนระดมกำลังเตรียมจันบานกันแล้วเพราะว่าโอ้ยทั้งเนสตาร์กที่ถูกฆ่าแต่ละคนก็เลยไม่ยอมเป็นชนวนเหตุรวมไปถึงการขึ้นครองราชของจอฟฟี่บาราเทียนจอฟฟี่อีกซึ่งตระกูลบาราเทียนก็อยากจะเข้ามาดูแลใช่แล้วฝั่งนั้นทำไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ฝั่งใหญ่ๆมีตระกูลสตาร์กที่มีข้อขัดแย้งกับแลนนิสเตอร์ตระกูลแลนนิสเตอร์เองที่ของบัลลังก์อยู่แต่ของบัลลังก์มาจากมีความลับบางอย่างที่ไม่น่าชอบทำเท่าไหร่ก็อีกตระกูลหนึ่งตระกูลบาราเทียนซึ่งมีสิทธิ์ชอบทำอยู่ก่อนแล้วที่ควรที่จะได้มาบริหารเมืองตรงนี้ต่อใช่อันนี้คือ3ฝ่ายหลักๆที่จะฮึ่มๆกันบาราเทียนทำยังไงอะบาราเทียนตอนนี้ก็คือแตกออกไปถึง2ฝ่ายอีกเพราะว่าน้องของโรเบิร์ตบาราเทียนมีอยู่แค่สองคนมีสแตนนิสบาราเทียนแล้วก็เลนลี่บาราเทียนซึ่งสองคนนี้ก็ดันไม่ถูกกันอีกคือแทนที่จะร่วมมือกันแต่ก็จะแย่งที่จะมาชิงบัลลังก์กันเองสแตนนิสบาราเทียนก็ไปอยู่แล้วก็สโตนก็ไปอยู่บนเกาะบนเกาะอยู่กับแม่มดแดงอยู่พอหลังๆนี้เขาก็ไปเชื่อแม่มดแดงเยอะนะเชื่อจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรงมงายหรือว่าไม่รู้เพราะว่าแม่มดแดงนี่ก็บอกว่าจะเขาเนี่ยจะสามารถกู้บัลลังก์แล้วก็มาครอง
King's Landing ได้ก็เลยเชื่อทุกอย่างเลยเชื่อหมดอะไรก็ตามที่เป็นทำให้ตัวเองมีอำนาจเชื่อหมดทางด้านเลนลี่ล่ะเลนลี่บาราเทียนี่ฉลาดฉลาดมากไปเข้ากับตระกูลไทเรลแต่งงานกับเจ้าหญิงมาเจอรี่ไทเรลมาเจอรี่คนสวยมาเจอรี่คนสวยได้ได้ทั้งกองกำลังทรัพยากรทรัพย์สมบัติคือโอ้ยกลายเป็นกองทัพใหญ่เลยกองทัพใหญ่ที่พร้อมรบที่จะไปตี King's Landing ใช่มีเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวถ้าเกิดเรลลี่เข้าฝั่งขายนี่ฝั่งนั้นคือชนะแน่นอนเป็นศึกหลายทางมากศึกหลายทางจนต้องรู้ทุกทางแล้วทางพี่ร็อบอ่ะร็อบสตาร์กอ่ะพี่ร็อบสตาร์กของเรานี่ก็หลังจากที่ประกาศศึกและเริ่มมีการสู้รบแบบปราบปรามได้ชนะศึกมาบ้างแล้วแล้วแบบเหมือนรายทางว่าค่อยๆตีลงมาเรื่อยๆตีลงมาเรื่อยๆก็เลยยื่นข้อเสนอไปที่แลนนิสเตอร์บอกว่าให้ยอมปล่อยน้องสาวมาแลกเป็นตัวประกันมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยจับเจมี่แลนนิสเตอร์ได้แล้วขุนศึกคนสำคัญของแลนนิสเตอร์ถูกจับได้โอ้ยก็แลนนิสเตอร์ก็อยากปล่อยนะเพราะอยากให้ตัวเจมี่อ่ะใช่แต่เซอร์ซี่ไม่ยอมทั้งที่เขาก็มีอะไรกันนะแล้วก็เป็นพี่น้องกันใช่ไทวินแลนนิสเตอร์ถึงก็ด่าทั้งจอฟฟี่ด่าทั้งเซอร์ซี่แบบว่าทำไมไม่ยอมแลกเปลี่ยนใช่ไหมตัดสินใจอะไรโง่ๆอีโง่เงียบพ่อโกรธเลยพ่อโกรธเลยส่งไอ้ผู้แคททีเรียนให้กลับไปเป็นหัตถ์พระราชาของคิงแลนดิ้งไปเป็นมือขวาพระราชาอ๋อไปควบคุมดูแลเด็กกระโปโลกับอีแม่อารมณ์ปูนนิดหน่อยแม่ก็อารมณ์ไม่ดีอะไรไม่รู้เนาะอะไรของมันพอกลับมาปุ๊บพูดแค่ทีเรียกก็จัดแจงพยายามแก้เกมทุกวิธีทางจัดการนู่นจัดการนี่อะไรที่จะลุ่มรวยเกี้ยกล่อมได้ก็พยายามหาทางโดยเสนอให้ปีเตอร์เบลิสหรือเจ้าหนุ่มก้อยเนี่ยซึ่งมีความสนิทสนมกับแคทเธอรีนเป็นการส่วนตัวเนี่ยมาเจรจาใช่โอ้ยความคิดดีนะคิดดีมาเจรจาแลกตัวเจมี่แลนนิสเตอร์กับลูกสาวทั้งสองแต่ว่าซึ่งเจมี่แลนนิสเตอร์ตอนนั้นเนี่ยถูกจับก็คือเหมือนกับหมดอนาคตแล้วทำไมอ่ะคือสิ้นลายเสือสิ้นลายราชสีโอ้แรกคงแบบมีรัศมีเป็นตังมากเลยคือแบบเฮ้ยเก่งด้วยใช่เออแล้วทั้งเก่งทั้งหล่อแบบโอ้ยมีครบทุกอย่างเลยนั่นแหละแต่ตอนพอเจรจาปุ๊บจริงๆแคทเธอรีนยังไม่ยอมเพราะเราจับได้ตัวคนหลักมาใช่แต่สุดท้ายหัวอกคนเป็นแม่อยากเห็นหน้าลูกสาวคือสามีก็เสียไปแล้วลูกๆก็กระจายกันไปโดยเฉพาะลูกสาวนี่ก็แบบไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้ใช่แม่ก็ต้องยอมแลกทุกอย่างเลยนะใช่ก็สุดท้ายก็แอบปล่อยเจมี่แลนนิสเตอร์ถึงจะปล่อยไปแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ระหว่างทางอยู่ดียังไม่เรียบร้อยราบรื่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เดินทางไม่ถึงก็ต้องมีเรื่องรายทางเลยใช่เพราะว่าช่วงระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยแคทเธอรีนได้ไปเจรจาพันธมิตรกับเลนลี่บาราเทียนแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยแม่มดแดงก็ที่อยู่กับแซนนิสเล่นสายอีกเล่นคุณสายอีกทำให้เลนลี่บาราเทียนตายด้วยปีศาจหมอกดำปีศาจเงาดำนี่พี่น้องกันนะพี่น้องกันเองก็ไม่ยอมนะซึ่งในเหตุการณ์ตอนนั้นคือองคารักษ์ของเลนลี่บาราเทียนที่ชื่อว่าบรีแอนน็อกทามเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์พร้อมกับแคทเธอรีนทั้งคู่หนีกลับมาที่ค่ายของล็อกสตาร์กและตอนนั้นเองก็แคทเธอรีนก็เลยสั่งให้บรีแอนเนี่ยพาเจมี่กลับไปยังคิงแลนดิ้งอ๋อบรีแอนน็อกทามนี่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆเลยผู้หญิงตัวใหญ่ที่เก่งกว่าผู้ชายสักเก่งมากเลยนะแล้วก็ไปกับเจมี่ทีนี้เห็นทางร็อกสตาร์กเนี่ยก็ส่งเกรย์จอยส่งเกรย์จอยกลับไปเจรจาขอเบรอนเกรย์จอยที่เป็นพ่อของทีออนเนี่ยให้ส่งทัพเรือมาช่วยหน่อยตอนนี้ก็ศึกมันก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นก็เลยอยากได้กองทัพมาร่วมเพิ่มก็เลยส่งเกรย์จอยเนี่ยไปคุยกับพ่อใช่แต่สุดท้ายไม่เป็นผลเพราะว่าเบรอนเกรย์จอยอย่างที่บอกครับก็สโลแกนของตระกูลนี้คือเราไม่หวานเมล็ดเพราะเราจะรอฮุบรอฮุบอย่างเดียวเราไม่หวานเราไม่ปลูกเรารอฮุบอย่างเดียวแล้วเพราะตอนนี้ก็คือเบรอนเกจอยเนี่ยเหมือนกับได้ทีแล้วมีเฟลไม่มีคนปกป้องสั่งทีออนเกจอยเลยบอก
ให้ไปเลยยึดวินเทอร์เฟลซะนั่นไงระหว่างที่ลูกๆของเนสตาร์นี่ก็จะมาพดุงความถูกต้องอ่ะสุดท้ายก็วินเทอร์เฟลถูกเผาแถมไอ้ทีออนนี่ก็ร้ายไม่เบาลิคอนสตาร์กับแบรนด์สตาร์ก2เด็กน้อยที่ยังอยู่วินเทอร์เฟลแต่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดออกไปได้ทีออนก็สร้างข่าวหลอกล่อสตาร์อีกว่า2คนเนี้ย2เด็กน้อยเนี่ยถูกจับได้โหอภัพมากอ่ะตระกูลเนี้ยล่อสตาร์ก็ยิ่งใจเสียเลยโดนทุกอย่างทุกท่าโอ้ยคนพยายามที่จะแย่งชิงทั้งที่จริงๆเขาก็อยู่ตอนเหนือคนที่ดีแล้วนะใช่คราวนี้ก็มาโดนอีกกลายเป็นอะไรเนี่ยจากชนวนเหตุทำให้พ่อตายแล้วทำให้บ้านแตกทั้งที่จริงๆทีออนเกจอยก็โตมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วก็สนิทมาด้วยกันสนิทมาด้วยกันคือตายก็ไม่รอดหักหลังกันอีกหักหลังกันอีกทำกันได้หลงคราวนี้ร็อกจะทำยังไงร็อกก็ได้แต่ระดมกำลังเท่าที่มีแล้วก็พยายามหาพันธมิตรต่อตระกูลเฟรย์เอ่ยอะไรเอ่ยพยายามเข้าไปตีซีตีซีใช้คำว่าตีซีเพื่อขอกำลังพลเพิ่มขอให้ทำให้กองทัพของตัวเองเนี่ยดีแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปปะทะเลนเตอร์เลยตัวทีนี้ก็ทางทิงแซนดิ้งบ้างล่ะเห็นก็มีแบบศึกใหญ่ทิงแซนดิ้งเกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันหลังจากที่ไทวินส่งผู้แคะไปเป็นมือขวาราชาคอยดูแลควบคุมคิงแซนดิ้งเจ้าทีเรียนนี่ก็รู้เหตุการณ์คือตักเตรียมคิงแซนดิ้งให้พร้อมรบเตรียมกำลังทหารมาตั้งรับเต็มที่เพราะรู้ว่าอิสแตนดิ้งบาราเทียนเนี่ยมันเตรียมปุ่มมาแน่นอนจะมาเอาบัลลังก์แน่นอนยิ่งได้รู้ว่าเรนลี่ตายแล้วด้วยเนี่ยพลพรรคทั้งหลายที่เข้ากับฝ่ายของเรนลี่บาราเทียนเนี่ยก็ไปเข้ากับฝ่ายทิสแตนดิ้งก็ต้องมาอยู่กับบาราเทียนนะแล้วก็จะยกพลมาตีเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหาศึกครั้งนั้นนะเจ้าพูดแคะหรือทีเรียนแลนนิสเตอร์คนนี้นี่มันฉลาดมากวางแผนการรบได้อย่างดีทัพเรือของสแตนดิสมาโดนตีแตกพ่ายด้วยไฟปีกอ๋อ ไฟที่เราเคยพูดถึงกันใช่เป็นไฟที่โดนน้ำแล้วจะยิ่งลุกโอ้โหเป็นไงแล้วทัพเรือที่ยกพลเข้ามาแตกไม่เหนือเลยกระจุยเลยใช่ครับแตกไปเลยแต่ตัวสแตนนิสก็ยังมีชีวิตรอดยังมีชีวิตรอดก็ยังรอดกลับไปนะถือเป็นความดีความชอบของเจ้าพูดแขกที่เรียนพ่อมาชมเลยสิไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องติดตามต่อในซีซั่น3เรื่องราวในซีซั่น2ยังไม่จบเพราะว่ายังมีเรื่องของเจ้าแม่มังกรเดนาริสหายไปไหนเราจะลืมได้ยังไงใช่ผู้สร้างสร้างเซอร์ไพรส์มามากมายเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเดนาริสหลังจากที่มีลูกมังกรน้อยๆแล้วเนี่ยคณะเดินทางของเดนาริสเนี่ยคือตอนนั้นเป็นคณะเล่ร่อนไล่ผู้นำแล้วก็เล่ร่อนไปตามทะเลทรายก็เดินกันไปเรื่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายบางคนอ่อนแอก็ตายตายรายทางไปเลยใช่จนกระทั่งไปถึงเมืองคาร์ดที่เมืองจะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าอย่างนี้แหละน่าจะเป็นที่พึ่งได้ทุกคนก็เห็นมังกรหมดสิมันเจ้าแม่มังกรเดนาริสได้เข้าเมืองก็เพราะลูกมังกรนี่แหละอ๋อแต่ไหนว่าแต่ละเมืองนี่ก็มีแผนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครที่เป็นมังกรเนี่ยได้ครองแน่นอนใช่คิงส์แลนดิ้งรวมไปถึงครองทั้งในเวสเทอรอสเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นว่าเฮ้ยมีลูกมังกรอยู่ต้อนรับขับสู้เลยสุดท้ายเจ้าแม่มังกรเดนาริสโดนหักหลังโดยพ่อค้าคนนึงแล้วก็หมอผีคนนึงเหมือนการต้อนรับเนี่ยที่เขาทำนะก็คือว่าก็ให้มีอยู่แบบสุขีเลยแต่จริงๆแล้วต้องการที่จะเอาตัวมังกรไปใช่แต่สุดท้ายจับไม่ได้หรอกโดนมังกรฆ่าตายสุดท้ายตายหมดเลยแต่ในลิสก็เลยได้ยึดขุมทรัพย์สมบัติสร้างตัวสร้างตนซื้อกองทัพรวยไปเลยนั่นแหละรวยไปเลยนี่คือเรื่องราวในซีซั่น2ใช่มันครบคลุมไปหมดเลยอะร็อกสตาร์ก็เตรียมที่จะยกทัพมาตีคิงส์แลนดิ้งทั้งที่แม่มังกรก็เหมือนจะเตรียมความพร้อมซื้อโรงซื้อเรือจะไปบุกเหมือนกันเตรียมแล้วใกล้แล้วได้เริ่มนับหนึ่งแล้วกับแม่มังกรซีซั่นหน้าก็คือซีซั่นที่3เข้มข้นมากเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาทบทวนความทรงจำนะครับในซีซั่น3และซีซั่น4ช่วงหน้าครับดูที่อนุสาวรีย์
ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Vision Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Vision ลงทะเบียนแอป True Vision Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย